สวัสดีครับผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมเป็นยูทูบเบอร์คนทำคลิปลง YouTube นะครับเอาเป็นว่าวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ YouTube กับคนที่อยากจะเริ่มแล้วไม่รู้จะทำยังไงทำ YouTube แล้วได้ตังค์ด้วยหรอทำ YouTube แล้วได้ตังค์จากทางไหนอะไรประมาณนี้เอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เคยเข้ามาหาข้อมูลในกระทู้พันทิปว่า YouTube สร้างรายได้ได้เท่าไหร่กันนะมีคนบอกว่าทำ YouTube แล้วมีคนดู 100,000 วิวจะได้เงินราวๆ 1,000 บาทถ้าคิดเป็นเงินแล้ว1ล้านวิวก็ได้ประมาณ 10,000 บาทตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันง่ายเนาะแบบโหงั้นพวกที่ทำอาทิตย์ละคลิปคลิปละล้านวิวหรือมากกว่านั้นขั้นต่ำก็เดือนละ 4-50,000 บาทต่อเดือนประมาณนั้นหลังจากนั้นผมก็ได้เริ่มลงมือทำ YouTube ครับเขาบอกก่อนนะครับว่ารายได้จาก YouTube มาจาก Google AdSenseโฆษณาก่อนคลิปเล่นประมาณ5วินาทีนั่นแหละครับที่พวกคุณดูผ่านๆกันแล้วก็อดข้ามแบบไม่สนใจใยดีนั่นคือหนึ่งในหัวใจหลักของรายได้ของ YouTube เลยครับเพราะถ้าพวกคุณดูจบคนทำคลิปนั้นก็จะได้รายได้จากโฆษณาที่พวกคุณดูซึ่งรายได้มันก็จะมากน้อยต่างกันซึ่งขอยกไปพูดคราวหน้าแล้วกันนะครับจะเล่าช่วงแรกก่อนแล้วกันนะครับผมได้ลงมือทำคลิปแล้วก็ไม่เป็นอย่างหวังวันแรกมีคนดูราว30คนผมก็เสียใจหน่อยๆแต่ก็ทำไงได้เพิ่งเริ่มทำก็ลองทำคลิปครั้งแรกก็ไม่ได้หวังอะไรเท่าไหร่เพราะไม่มีความรู้เลยตัดต่อคลิปก็ไม่เป็นก็เลยพยายามศึกษาหาข้อมูลจากกลุ่ม YouTube ต่างๆแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีตัดต่อจากช่องเสกสรรปั้น YouTube ทำได้ 2-3 เดือนก็เปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆครับเพื่อจะให้ตรงกับผู้ดูหรือพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คนเข้ามาดูแต่ส่วนใหญ่จะแป๊กแล้วผมก็คิดง่ายๆว่าทำแม่งให้เยอะๆไว้เดี๋ยวเอามารวมกันก็ได้เงินแต่บอกเลยว่าไม่ค่อยรุ่งครับคือผมลงแม่งทุกคลิปทุกอย่างเท่าที่จะทำได้อะแต่มันก็ไม่เวิร์กเวลามีคนดูราวๆ300-500คนต่อคลิปนี่คลิปนั้นนี่ถือว่ารุ่งเลยดีใจมากบอกเลยว่าช่วงแรกมันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะ YouTube มีข้อกำหนดมากมายไม่เหมือนเมื่อก่อนครับสมัยนี้ถ้าเริ่มทำ YouTube เริ่มแรกเลยคุณต้องทำให้คนดูคลิปคุณถึง 10,000 วิวก่อนคุณถึงจะสร้างรายได้ได้จากการทำ YouTube ซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากเพราะถ้าคุณไปดูดคลิปที่เป็นกระแสมาลงช่องคุณมันอาจจะถึง 10,000 วิวเร็วมากแต่ว่าคุณอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ของ YouTube นั่นเท่ากับว่าคุณเสียเวลาเปล่าแล้วถึงแม้ว่าคุณจะทำคลิปเองก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะผ่านเกณฑ์โดยส่วนใหญ่คลิปที่ผ่านเกณฑ์ของทาง YouTube แบบไม่มีปัญหาอะไรจะเป็นช่องเด็กการศึกษาอาหารหรือความรู้ทั่วไปส่วนพวกที่มีเนื้อหารุนแรงมักจะไม่ผ่านหรือใช้เวลานานในการตรวจสอบช่องของผมใช้เวลา3เดือนกว่าจะผ่านเกณฑ์ 10,000 วิวซึ่งบางคนอาจจะเร็วกว่านั้นและก็มีหลายคนที่ใช้เวลามากกว่า5เดือนหลังจากนั้นเราจะมาพูดเรื่องรายได้กันรายได้จาก YouTube มาจากโฆษณาอย่างที่ผมพูดไปในตอนต้นสำหรับคนที่ทำคลิปทั่วไปรายได้จากการดู 100,000 วิวจะได้ 1,000 บาทแต่คุณจะถูกหักไป 45% เท่ากับว่าคุณได้เงินแค่550บาทต่อ 100,000 วิวไม่ใช่ 1,000 บาทเหมือนที่เขาพูดกันหลายคนสงสัยว่าแล้วจะได้รับเงินยังไงอันดับแรกคุณต้องมีรายได้มากกว่า10ดอลลาร์แล้วทาง YouTube จะส่งพินมาให้คุณโดยคุณต้องกรอกข้อมูลที่อยู่ของคุณเพื่อให้เขาส่งพินมาให้ที่บ้านซึ่งถ้าคุณไม่ได้พินก็เท่ากับว่าต่อให้มีคนดูคุณก็ไม่ได้รับเงินแม้มันจะขึ้นว่าคุณมีรายได้หลังจากได้รับพินแล้วทำการยืนยันแล้วคุณก็ยังไม่ได้รับเงินจนกว่าคุณจะมีเงินสะสมมากกว่า100 US ดอลลาร์และไม่ใช่ว่าคุณมีเงินครบ100 US ดอลลาร์แล้วคุณจะได้รับเงินเพราะทาง YouTube จะโอนเงินเข้า AdSense ของคุณทุกเดือนละครั้งในวันที่12ถึง17แล้วแต่ละคนครับซึ่งถ้าเงินไม่ถึงคุณก็ต้องรอรอบหน้าในเดือนถัดไปครับโดยคร่าวๆก็มีแค่นี้ครับแต่ถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปได้นะครับแล้วผมจะเอามาพูดถึงในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิป